One thing that I will never forget about the staff in Grand Mercure Patong is they always remember that I drink English breakfast and soy milk. Pikai and all the staffs are there to support me and to help me with a lot of things, such as like giving ice for the party. วิวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบตั้งแต่วันแรกที่มาพี่ๆทุกคนจำชื่อวิวได้แล้วก็มันมีครั้งนึงที่วิวอยากจะกินหมูปิ้งตอนเช้าถึงแม้ว่าใน breakfast จะไม่มีแต่ว่าพี่ๆก็หาหมูปิ้งมาให้วิวกินวิวก็แบบอร่อยมากๆแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆค่ะ Hello, thank you so much. I had an amazing stay here at Grand Mercure Hotel. I am so grateful to everyone here and especially the staff. It was so connecting and I'm surely I'm gonna miss this place.Thank you. Assalamu alaikum. One of the most memorable things for me is that the staff really gets my preference in terms of food. I don't eat something. So one of the staff made sure to put a sign in, to tell me if I'm allowed to eat that food or not for the break room between our classes. And I'm very, very grateful for that. And I really appreciate it. Hey.Thank you for everything. I've been feeling here like home because of you. You helped me, you guided me, you made this place feel safe and cozy. And thank you, Pikai, for everything because you are the one of the most friendly and easygoing people, especially in the restaurant. Each time I came there, I was happy to see you. I was happy that you're.Always there to help, to guide, to say just kind stuff. So thank you guys. สำหรับนั้นนะคะเคยลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องอาหารตอนเช้าแล้วก็มีพี่ที่เป็นพนักงานนะคะเก็บไว้ให้แล้วก็จำเลขห้องให้ด้วยอันนี้ประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลขอบคุณค่ะแม่บ้านทำปั๊บที่ตัวรูปร่างให้ผมชอบมากเลยขอบคุณครับครับโปรเบิร์ตก็ขอบคุณพี่พนักงานทุกคนมากเลยนะครับโดยเฉพาะก็จะเป็นพี่ที่แบบว่าคอยดูแลที่ห้องอาหารตอนเช้านะครับผมทุกเบรกฟาสต์ก็จะมีพี่คอยมาถามว่าแบบรับน้ำอะไรไหมแล้วเพื่อนดื่มอะไรไหมทานเหลืออะไรไหมแบบนี้ครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของตอนที่ห้องของผมมีปัญหาเรื่องของความชื้นนิดนึงนะครับพี่เขาก็แบบว่าเร่งแบบติดตามให้เลยว่าเปลี่ยนห้องไหมจะเอาอะไรไหมอย่างเงี้ยรีบแก้ปัญหาให้เลยครับซึ่งประทับใจมากๆเลยครับผมถ้าไว้มีโอกาสจะมาใช้บริการอีกนะครับครับค่ะก็ขอบคุณพี่ๆที่โรงแรมแกรนด์เมอร์คิวป่าตองตั้งแต่วันแรกที่เช็คอินเลยนะคะก็ตั้งแต่ที่รีเซพชันที่คอยบริการให้อย่างดีอยากอยู่ห้องไหนก็ได้อยู่พี่ก็คอยหาให้แล้วก็ทั้งพี่ๆที่คอยบริการเบรคฟาสต์ให้แล้วก็ตอนเที่ยงก็น่ารักทุกคนขออะไรก็ได้หมดรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะมาพักที่นี่เป็นการส่วนตัวอีกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะจำได้ค่ะว่าเคยไปซื้อของกินที่ชูชูคาเฟ่แล้วก็น้องพนักงานแนะนำที่ที่ให้ไปกินไปทานโอเอ๋วแล้วก็ไปทานหมี่หุ้นกระดูกหมูอร่อยมากเลยเป็นมื้อที่ประทับใจมากขอบคุณมากเลยนะคะก็มาอยู่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวที่ป่าตองนะคะแล้วก็พักมาอยู่ประมาณ4 เดือนรู้สึกประทับใจพี่แม่บ้านที่ดูแลเป็นอย่างดีทำความสะอาดห้องได้ดีมากนะคะแล้วก็คอยถามไถ่ว่าเราเรียนเป็นไงบ้างแล้วก็อากาศแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะปกติมีฝนตกเลยเงี้ยอย่างเช่นพี่บุ๋มนะคะก็จะคอยถามว่าเราเรียนสนุกไหมแล้วก็อากาศไม่วันนี้ฝนตกอะไรเงี้ยก็ให้ดูแลตัวเองนะคะรู้สึกประทับใจพนักงานที่โรงแรมนี้มากดูเป็นห่วงลูกค้าที่เข้ามาก็ประทับใจพี่แม่บ้านที่ชื่อพี่บุ๋มกับพี่สายนะคะที่คอยแบบคอยช่วยดูแลเก็บกวาดห้องให้เป็นอย่างดีแล้วก็คอยเขียนโน้ตให้กำลังใจทุกๆเช้าเลยค่ะ So I really love the way that the staff like decorate the room because sometimes like they make the cute thing which make me really happy when I come back to the room Yeah so I really appreciate you all for taking care of us Yes thank you ค่ะก็ประทับใจมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาที่ห้องแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็เห็นห้องที่แบบสะอาดแล้วก็ได้กลิ่นหอมตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณพี่แม่บ้านทุกคนเลยที่คอยทําความสะอาดทําให้รักษาห้องเราอ่ะมีกลิ่นหอมเป็นระเบียบแล้วก็น่าอยู่ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยดูแล
เด็ก Harbor Space แล้วก็จำด้วยแล้วต้องขอบคุณพี่ดาวเป็นพิเศษที่ขายเหล้าให้จำเห็นทั้งวันทั้งคืนขอบคุณครับก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดนะครับก็ต้องเป็นคุณบีมเพราะว่าไม่ว่าผมจะขออะไรไปก็ได้เหมือนทุกอย่างไม่ได้เหมือนทุกอย่างแต่ก็คือจะพยายามจัดหาให้ได้หรือไม่ได้ก็คือนางก็จะบอกนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อีกอันอีกทีมนึงที่ประทับใจก็คือเป็นทีมของที่อยู่ที่ห้องอาหารนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะซื้ออาหารมากินก็จะพยายามช่วยเอาไปจัดใส่จานแล้วก็ทำเป็นเหมือนอาหารของโรงแรมให้เราอันนี้ผมประทับใจมากๆแล้วก็เอาจานมาให้เราทั้งที่มันไม่ใช่อาหารของโรงแรมครับต้องขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะก็มาถึงวันสุดท้ายเนาะของการที่เราย้ายแคมปัสมาอยู่ที่นี่ก็เกือบจะ5เดือนแล้วนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนที่แกรนด์เมอร์เคียวภูเก็ตป่าตองมากตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนเลยนะที่พี่ๆทุกคนจะดูแลเราไม่ดีประทับใจทุกวันตลอดเวลาตั้งแต่เข้ามาเจอพี่ๆที่เบลเจอที่ฟรอนเจอที่ F&B ตั้งแต่เช้ากลางวันดึกมืดช่วยอยู่กันดูแลตลอดนะคะแล้วมีใครอีกมีพี่แม่บ้านเมนเทนเนนซ์ช่างแมเนจเมนต์อีเวนต์ทุกคนก็จะใจดีและน่ารักของความวุ่นวายของเราตลอดเวลาซึ่งขอบคุณขอบคุณจริงๆที่ช่วยดูแลน้องๆอาจารย์พี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยของทุกคนในHarbor Space ได้ดีดีซีได้อย่างดีดีจริงๆค่ะขอบคุณมากๆแล้วพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปแล้วก็คงคิดถึงกันมากๆจริงๆไม่ได้เจอหน้าแต่ก็หวังว่าเราก็คงจะกลับมาแวะเวียนเยี่ยมๆทุกคนกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ช่วงปีใหม่รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะ Thank you soon ขอบคุณสลามันฟอเจซุมีอะไรเต็มไหมเนี่ยชุกรันชุกรันสปาซิบะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ